Wrap Up3:06 น.นายกรัฐมนตรียันประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่วมมือดีปล่อยน้ำจากเขื่อนมากขึ้นพร้อมยอมรับหูราคาพืชผลทางการเกษตรปัญหาจากภัยแล้ง13:18 น.บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.79 จุดแต่ 1,726.66 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 24,496.56 ล้านบาท13:31 น.ประธานสภาระบุขยายเวลาอภิปรายนโยบายรัฐบาลได้ถึง27 กรกฎาคมนี้ยังไม่เลื่อนพันเอกเศรษฐพงษ์ขึ้นเป็นส.ส.แทนนาที13:44 น.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ศักดิ์ชัยบุญมาและพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์นั่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุด13:52 น.กองปราบตามรวบอดีตพนักงานสินเชื่อปลอมเอกสารลูกค้ากู้เงินบริษัทตัวเองอ้างเป็นหนี้การพนันNews Wrap Up